เป็นกรณีรถพ่วง18ลอ้อเบรกแตกครับลมเบรกเนี่ยเหลือประมาณ6%แต่ว่าคนขับเขาฝืนขับต่อสุดท้ายชนดะ6คันรวดครับแล้วปรากฏไปขยี้เก๋งคันหนึ่งเนี่ยนะฮะเขามากันเป็นครอบครัวรถติดไฟแดงอยู่ด้วยปรากฏมีผู้เสียชีวิตนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันนี้ที่บริเวณสามแยกการไฟฟ้ามีนบุรีถนนสุวินทวงศ์นะครับเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจสอบเป็นอุบัติเหตุรถพ่วง18ล้อเนี่ยะฮะ รถพ่วง18ล้อสีเหลืองสภาพส่วนหัวเนี่ยลากเกยไปทับหลังคารถโตโยต้าโคโรนาสีบรอนเงินนี่คุณผู้ชมโอ้โหพังยับทั้งคันนะแล้วจุดที่ไปทับเนี่ยคุณผู้ชมโดยเฉพาะฝั่งเบาะคนขับมีผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายชหนึ่งคนนะครับเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดถางออกจากซากรถทราบชื่อก็คือนายอาณัตจิเละ อายุ27ปีเขาคันนี้เขามากันเป็นครอบครัวนะคนที่เสียชีวิตคือลูกนะครับส่วนผู้บาดเจ็บเนี่ยพ่อชื่อนายประเสริฐจิล้ออายุ52ปีแล้วก็มีแม่เนี่ยที่เป็นผู้บาดเจ็บเหมือนกันก็คือนางสาวอ,อัมพรอายุ52ปีเจ้าหน้าที่ก็เร่งนําตัวส่งโรงพยาบาลนพร,รัตน์เก้านะครับนอกจากคันนี้แล้วคุณผู้ชมยังพบรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายอีก5คันครับมีเมอร์ d e s b สเบสีดำมีตัวใต้ y ย r i ิสีขาวมีมาด้า2สีบรอน Honda City สีขาวแล้วก็ Toyota าวีโก้สีเขียวครับรวมทั้งสิ้น7คันด้วยกันครับคุณผู้ชมสำหรับคนขับรถ m a สด้าสซึ่งเป็นหนึ่งในคันที่ได้รับความเสียหายด้วยเนี่ยนะฮะคนขับเขาให้การกับว่าขณะที่ตัวเขาเองเดินทางออกจากบ้านพักพร้อมกับลูกแล้วก็เมียมาตามเส้นทางนี้ครับเห็นรถกึ่งพ่วงจอดเสียอยู่เลนกลางครับก็เลยเบี่ยงขวากะว่าจะแซงรถพ่วง ก่อนที่เขาเนี่ยจะขับเข้าด้านซ้ายเพื่อรอสัญญาณไฟจราจรไม่กี่วินาทีรถพ่วงก็ขับพุ่งชนรถที่จอดอยู่ด้านหน้าปัดไปปัดมาเหมือนกับคุมรถไม่อยู่ก่อนจะปีนขึ้นไปทับรถยนต์โตโยต้าโครนาของผู้เสียชีวิตแล้วก็ชนท้ายรถ10ล้อที่จอดอยู่บริเวณด้านหน้านะฮะแล้วต่อมาคุณผู้ชมตำรวจก็ควบคุมตัวนะครับในเพียนอายุ41ปีซึ่งเป็นคนขับรถพ่วงที่ก่อเหตุไว้ได้นะครับ ในเพียนให้การครับว่าขับรถมาจากสระบ,บุรีเพื่อมาส่งหินที่ซอยสุวินทวงศ์18ครับหลังจากนั้นกําลังขับรถเนี่ยปรากฏลมรถตัวลูกเบรกตัวลูกเนี่ยนะฮะเกิดหมดขึ้นครับขณะที่เบรกตัวแม่เนี่ยซึ่งเป็นะระบบน้ํามันเนี่ยแตกก็เลยจอดรถแล้วก็ลงมาดูพบว่าลมเบรกเนี่ยเหลือ6%กเปอร์เซ็นต์ก่อนตัดสินใจขับรถต่อครับแต่ก็ไม่สามารถควบคุมรถได้แล้วก็พุ่งชนจนเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวขึ้น เบื้องต้นเนี่ยตำรวจก็จะสอบปากคำทั้งพยานแล้วก็คนขับรถพ่วงก่อนแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย<อ>ก่อนที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอนะฮะ